เพจต่างชาตินะครับเปิดโหวตหนุ่มหล่อนะครับไทย VS เกาหลีนะครับใครฮอตกว่ากันนะครับยอดโหวตนะครับทะลุแสนไปแล้วนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับจิน BTS และหนุ่มไบค์นะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยตามไปโหวตกันได้นะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับชอบคนไหนเชียร์คนไหนชอบหนุ่มเกาหรือว่าชอบหนุ่มไทยเนี่ยก็ไปโหวตกันนะครับสำหรับเพจนี้นะครับที่ชื่อว่า MFCS Online Award นะครับก็เป็นการโหวตนะตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนแล้วนะที่เขาโหวตกันนะก็ให้กับจิน BTS นะครับกับน้องไบรท์นะครับวัชิระวิทย์นะสำหรับเรื่องขั้นกูหรือว่าเพราะเราคู่กัน Together นะแววๆว่าจะใกล้จบออนแอร์ละวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันนี้นะครับแต่อย่างไรเนี่ยใครที่เป็นแม่ยกฝั่งไหนหรือว่าเป็นแฟนคลับของทั้ง2คนเนี่ยก็ไปโหวตกันได้นะครับอย่าให้แพ้ละกันนะใครชอบฝั่งไหนก็ไปโหวตฝั่งนั้นละกันนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะประกาศผลอีกทีเนี่ยวันที่16นะครับก็คือวันเสาร์นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะมาแจ้งอีกทีนึงละกันนะถ้าพอมีเวลานะจะมาทำข่าวกันนะครับตอนนี้นะครับความคิดเห็นเนี่ยก็ปาไปที่ 20,000 รายการนะครับแชร์ไปแล้ว 1.1 หมื่นครั้งนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะยังไงเนี่ยก็ไปลองดูนะก็ด้านล่างก็มีคนโหวตให้ทั้งจิน BTS นะรวมถึงน้องไบรท์เราด้วยนะไม่แพ้กันเลยนะ2คนนี้ก็ยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเองละกันเนอะใครชอบฝั่งไหนใครรักน้องคนไหนนะอยากจะโหวตให้ทั้ง2คนก็ลองโหวตดูก็ได้นะครับก็แอดมินก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ละกันนะครับยังไงเนี่ยก็ไปดูใต้คอมเมนต์แล้วก็ไปโหวตกันนะครับก็มีคนโหวตค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้องไบรท์เองเนี่ยต่างชาติก็โหวตเยอะนะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นจากเวียดนามหรือว่าจะเป็นจากหลายๆที่เนี่ยยิ่งแฟนคลับจีนนี่บอกได้เลยว่าเขาก็รักน้องไบรท์อยู่เหมือนกันนะครับโอเคเนาะยังไงเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเชียร์ใครก็แล้วแต่นะจะเชียร์ฝั่ง BTS หรือว่าจะเชียร์หนุ่มไทยก็ลงไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เองเลยนะครับแล้วก็ไปโหวตกันนะครับขอบคุณมากนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ